สวัสดีค่ะแก้วค่ะวันนี้แก้วมีไอเดียสุดสร้างสรรค์อยากจะดัดแปลงเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยมาทำให้อร่อยแปลกใหม่และก็ดูเก๋ๆกับเมนูหมูดำคุโรบุตะลุยไฟค่ะเมนูนี้ก็จะใช้หมูดำซีพีคุโรบุตะที่มีความนุ่มและก็ชุ่มฉ่ำมากกว่าเนื้อหมูทั่วไปมาหมักให้มีความกลมกล่อมเผ็ดร้อนแล้วก็จัดจ้านรสชาติก็จะคล้ายกับแกงแดงหรือแกงเผ็ดนั่นเองค่ะแก้วก็จะทำให้สุกด้วยการย่างไฟปานกลางทีละด้านเราจะได้สีที่สวยด้านในของเนื้อหมูก็จะชุ่มฉ่ำแล้วก็เนื้อหมูนุ่มอร่อยค่ะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเมนูนี้ก็จะเปลี่ยนจากข้าวเหนียวทั่วไปให้เป็นข้าวมันข้าวเหนียวมูนที่มีรสชาติเค็มๆมันๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่ทำได้ง่ายๆในหม้อหุงข้าวของเราค่ะจากนั้นก็จะเพิ่มความนุ่มละมุนด้วยชีสเข้าไปอีกเป็นยังไงล่ะคะรู้สึกหิวกันหรือยังคะอย่าลืมไปทำกันดูนะคะแล้วมาคอมเมนต์บอกแก้วด้วยว่าถูกใจทุกคนกันหรือเปล่า